พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกันยุงไม่มุ้งนาโนในแต่ละปีมีคนไทยเป็นโรคจากการติดเชื้อโดยมียุงเป็นพาหะจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะวิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคคือการป้องกันและกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคครับซึ่งในปัจจุบันก็มีการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยให้การป้องกันและกำจัดยุงมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาน้ำยาเคลือบสิ่งทอสูตรสำหรับไล่ยุงจากสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนด้วยเทคนิคและวิธีการเคลือบแบบจุ่มอัดรีดซึ่งเหมาะกับการผลิตภัณฑ์สิ่งทอกันยุงชนิดต่างๆอาทิมุ้งเสื้อผ้าปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท Netto Manufacturing จำกัดเพื่อผลิตมุ้งกันยุงนาโนซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากมุ้งธรรมดาคือทำให้ยุงที่บินมาเกาะมุ้งตายในเวลาไม่กี่นาทีโดยสารกันยุงที่เคลือบในเส้นใยมุ้งจะออกฤทธิ์เฉพาะกับยุงและแมลงบางชนิดซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคนนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรียช่วยลดกลิ่นอับชื้นป้องกันรังสี UV ช่วยรักษาสภาพพื้นผิวส่วนบนของเส้นใยและคุณสมบัติสะท้อนน้ำที่จะช่วยลดการปนเปื้อนคราบต่างๆทำให้ไม่ต้องซักทำความสะอาดมุ้งบ่อยตอบโจทย์การใช้งานปกติและในภาวะฉุกเฉินที่เกิดภัยพิบัติวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000